สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้เล็กจะทำเมนูสายบัวผัดกุ้งนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะก่อนอื่นค่ะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะจะมีสายบัวค่ะตามด้วยกุ้งนะคะแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังรวมถึงดึงเส้นน้ำออกด้วยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำปลาน้ำตาลทรายและสุดท้ายคือกระเทียมค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นสายบัวนะคะวันนี้เล็กได้สายบัวแบบที่เขาลอกเปลือกออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่จำเป็นจะต้องมาลอกเปลือกบางๆด้านนอกออกนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้สายบัวแบบที่เขาเอานำขึ้นมาจากสระน้ำใหม่ๆเนี่ยจะเป็นขดค่อนข้างยาวนะคะจะต้องลอกเปลือกออกแล้วนำไปแช่น้ำเกลือนะคะตัวสายบัวจะได้ไม่ดำค่ะตอนนี้เราได้สายบัวแล้วเราจะต้องนำมาหั่นท่อนนะคะความยาวที่เราใช้นะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะกำลังดีไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็พักสายบัวไว้ก่อนนะคะสำหรับสายบัวนะคะนอกจากนำมาผัดกุ้งแบบนี้นะคะเมนูยอดนิยมอีกอย่างนึงก็คือการนำไปต้มกะทิกับปลาทูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีรสชาติดีเข้มมีความมันนะคะแล้วก็เปรี้ยวอมหวานเค็มปลาแล่มปลาแล่มค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกระเทียมนะคะมาสับพอหยาบค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้กระเทียมกลีบเล็กก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่แกะเปลือกออกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสับพอหยาบๆนะคะโอเคเสร็จจากขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ายนำทุกอย่างไปปรุงในกระทะกันค่ะในขั้นตอนของการผัดนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระทะและตั้งให้ร้อนนะคะทีนี้เราเติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะผัดให้กระเทียมพอหอมนะคะในเมนูนี้คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนจากกุ้งเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่แพ้อาหารทะเลก็จับเปลี่ยนได้ค่ะกระเทียมของเราตอนนี้หอมดีแล้วนะคะเราจะเติมเนื้อกุ้งลงไปค่ะผัดให้กุ้งนะคะสุกประมาณ 50% ก็พอนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเติมสายบัวลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ปรุงรสได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะและน้ำมันหอยทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันค่ะกุ้งเขาสุกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมผัดกุ้งจนสุกเกินไปและนำสายบัวลงไปผัดเนี่ยกว่าที่สายบัวจะนิ่มกุ้งก็จะแข็งเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการผัดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็จะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะให้สายบัวเขาเริ่มสลดสักเล็กน้อยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยทานสายบัวนะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับผักบุ้งนะคะแต่ว่าจะไม่เหม็นเขียวเท่านะคะตอนนี้สายบัวของเราเริ่มนิ่มดีแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็เตรียมจานมาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับสายบัวผัดกุ้งของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv มีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดนะคะคุณผู้ชมสามารถทำได้ทุกๆเมนูที่เล็กทำใน foodtravel.tv เลยค่ะนี้เราก็ตกแต่งหน้าตาเล็กน้อยนะคะจัดเรียงกุ้งลงไปแบบนี้
และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเมนูอาหารต่างๆนะคะอยากได้เมนูไหนเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เว็บบอร์ดของเรานะคะมีห้องสนทนาให้คุณผู้ชมได้พูดคุยด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปคอยตอบคำถามให้นั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะคะกับสายบัวผัดกุ้งจานนี้ค่ะเตรียมข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ